สวัสดีครับผมสดครับเราจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าโรงภาพยนตร์ยังมีความจำเป็นหรือไม่นะครับในปัจจุบันและการเก็บโรงภาพยนตร์เก่ายังมีความจำเป็นอยู่หรือเปล่าซึ่งความตายของโรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงทุกครั้งที่มีเทคโนโลยีการชมภาพยนตร์รูปแบบใหม่เช่นในช่วงการเกิดขึ้นของเทปวิดีโอ DVD Blu-ray นะครับที่ทำให้การชมภาพยนตร์ที่บ้านของเราเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นและอรรถรสมากขึ้นแต่การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ก็ยังยืนหยัดผ่านยุคสมัยนั้นมาได้และพิสูจน์ว่าเป็นกิจกรรมที่ยังไม่สามารถแทนที่ได้ด้วยเทคโนโลยีอื่นทั้งขนาดจอภาพเสียงแสงบรรยากาศและความคุ้นเคยประสบการณ์ที่ผู้รับชมได้รับมาครับแต่แล้วจนกระทั่งการเกิดขึ้นของภาพยนตร์สตรีมมิ่งครับที่ทำให้การชมภาพยนตร์ที่บ้านเนี่ยเข้าถึงคนวงกว้างได้ง่ายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็พยายามสร้างออริจินอลคอนเทนต์ที่ผู้ชมจะสามารถหาชมไม่ได้จากแพลตฟอร์มอื่นซึ่งวงการสตรีมมิ่งเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมานะครับนอกจากจะทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยต้องหยุดชะงักแล้วยังทำให้ธุรกิจภาพยนตร์เนี่ยต้องปรับตัวเมื่อโรงภาพยนตร์ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ซึ่งภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยที่กำลังจะเข้าโรงปรับแผนมาเปิดตัวแบบบนสตรีมมิ่งมากขึ้นครับทั้งตลาดซื้อขายภาพยนตร์ปรับเปลี่ยนไปอยู่ในช่องทางออนไลน์และการต้องอยู่บนบ้านในช่วงโรคระบาดทำให้ผู้คนเนี่ยคลุกอยู่กับการชมภาพยนตร์สตรีมมิ่งซึ่งมันง่ายรวมถึงปลอดภัยและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรหลายๆอย่างด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับอาจจะเป็นปัจจัยเร่งไปสู่คำถามที่ว่าการชมภาพยนตร์สตรีมมิ่งเนี่ยจะเข้ามาแทนที่การชมภาพยนตร์แบบเดิมหรือไม่เมื่อคนกักตัวอยู่บ้านและโรงภาพยนตร์นะครับไม่เปิดให้บริการมันก็ทำให้คนเนี่ยเกิดความคุ้นเคยชินกับการชมภาพยนตร์สตรีมมิ่งที่บ้านมากขึ้นสิ่งที่คนถามคือคนจะไปโรงภาพยนตร์น้อยลงหรือไม่เมื่อโควิดมันทอลงคนดูรุ่นใหม่เนี่ยเติบโตมากับจอเล็กและสตรีมมิ่งแต่ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยอาจทำให้ดูเป็นผลลบกับโรงหนังมากกว่าเดิมแต่อย่างเกาหลีครับที่ทำหนังสตรีมมิ่งนะครับทั้งเรื่อง Crash Landing on You Itaewon Class หรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับจำนวนคนดูหนังในโรงเกาหลีปีที่แล้วก็ไม่ได้ลดลงเลยครับยอดจำหน่ายตั๋ว2ล้านใบขึ้นไปฝรั่งเศสก็เหมือนกันซึ่งเป็นเมืองของคนดูหนังก็ไม่ได้ลดลงอาจจะมีอเมริกาที่อาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ไม่เห็นแนวโน้มที่แต่ลดลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี2016ถึงปี2019ที่สตรีมมิ่งเข้ามามีบทบาทไม่ได้พิสูจน์ว่าทำให้คนดูหนังในโรงน้อยลงเลยครับจากเราดูข้อมูลแล้วก็ดูจากในมุมมองของผู้กำกับนะฮะผู้กำกับหนังจำนวนมากเนี่ยยังทำหนังด้วยความคิดว่าจะฉายหนังในโรงด้วยสุนทรียศาสตร์หรือว่าศิลปะความเชื่อในสื่อนี้ผู้กำกับบางคนเนี่ยอาจทำหนังโรงและทำหนังออนไลน์ด้วยอย่างเช่นผู้กำกับอย่างมาร์ตินสคอร์เรสนะครับที่ทำหนังโรงมาตลอดชีวิตแต่เรื่อง The Irishman ฉายแบบจำกัดโรงในสหรัฐอเมริกาและมาลง Netflix หรืออย่างเดวิดฟินเชอร์นะครับที่เป็นคนเก่งมากก็ทำทั้งหนังออนไลน์และหนังโรงมาพูดถึงตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปัจจัยทั้งหมดในสตรีมมิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันดูเหมือนจะทำให้โรงภาพยนตร์ปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนจะลดบทบาทลงไปนะครับเราลองเปรียบเทียบง่ายๆกับการระหว่างคุณดู Avengers Endgame ในโรงภาพยนตร์กับมาดูเปิดดูในจอมือถือหรือแท็บเล็ตที่บ้านคุณคิดว่าสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยมันอันไหนที่เรารู้สึกอิ่มมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดกันนะครับก็ทั้งหมดที่พูดมานะครับก็พอจะสรุปได้ว่ายังไงโรงภาพยนตร์ก็ไม่มีวันที่จะตายไปต่อให้สตรีมมิ่งเข้ามายังไง2ระบบนี้ก็ต้องเกื้อกูลกันไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงประเด็นที่ว่าแล้วโรงภาพยนตร์เก่าเนี่ยมีความจำเป็นที่เราต้องเก็บรักษามันหรือเปล่าพอพูดถึงโรงภาพยนตร์เก่ายังไงทุกคนก็ต้องพูดถึงโรงภาพยนตร์สกาล่าที่เพิ่งปิดตัวลงไปใช่ไหมครับเรามองว่าการจากไปของโรงหนังstand alone แห่งสุดท้ายในกรุงเทพเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างว่ามันถือเป็นหมุดหมายของความเปลี่ยนแปลงได้ไหมเนี่ยทุกคนก็เห็นว่ามันเป็นการสิ้นสุดของโรงหนัง stand alone แห่งสุดท้ายในกรุงเทพนะครับในต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยก็ดูเศร้าเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ตัวตึกนะครับแต่มันคือสัญลักษณ์ของกิจกรรมแบบหนึ่งนะครับเป็นยุคสมัยหนึ่งเขาก็รู้ตัวนะครับว่าสกาล่าเนี่ยฝืนตัวเองมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วมันค่อนข้างจะน่าเสียใจนะฮะที่สกาล่าจะต้องไปแล้วซึ่งพอพูดถึงสกาล่านะครับผมมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งมันเป็น
รงหนังนะฮะที่อยู่ในอยุธยาเหมือนกันซึ่งโรงหนังนี้มันคือโรงหนังบางปะอินครับที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามันค่อนข้างจะย้อนไปไกลเหมือนกันครับประมาณ30ปีที่แล้วซึ่งโรงหนังแห่งนี้ก็คล้ายๆสกาล่าเหมือนกันครับเป็นยุคที่รุ่งเรืองอย่างมากเพราะเป็นโรงหนังที่ทำเลค่อนข้างดีเลยครับติดอยู่กับท่ารถบขส.แต่ก็น่าเสียดายเหมือนกันครับเมื่อเวลามันผ่านไปโรงหนังแห่งนี้ก็ได้ปิดตัวลงแต่ตอนนี้นะฮะเราก็อยากให้ทุกคนย้อนให้กลับไปดูภาพบรรยากาศเหล่านั้นนะฮะแล้วก็จะมีบางช่วงบางตอนที่เราอยากให้ฟังประสบการณ์ตรงจากโรงหนังแห่งนี้กับคนในพื้นที่นะครับในช่วงอายุต่างๆนะครับทั้งคนที่เกิดทันและคนที่เกิดไม่ทันนะครับในมุมมองของเขาว่าเขามองยังไงครับว่าโรงหนังเนี่ยมันยังมีความจำเป็นอยู่ไหมในปัจจุบันแล้วการที่โรงหนังเก่าๆอย่างสกาล่าหรือว่าโรงหนังบางปะอินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่หายไปเนี่ยมันน่าเสียดายในมุมมองแบบไหนนะครับลองไปฟังดูครับคือสมัยก่อนมันก็เดิมๆทั่วไปนะมันก็มีคนดูเพราะตอนนั้นพี่ก็มาอยู่ทันแล้วพอมันเกิดมีการขึ้นจากทางห้างเงี้ยมีโรงภาพยนตร์ทางนี้เลยก็ต้องไม่มีคนมาดูก็เลยปิดตัวไปโดยปริยายแล้วก่อนหน้านี้มีรุ่งเรืองมากขนาดโอ้ก็เยอะนะเพราะทางเรามีรถรับส่งเยอะเยอะทางเราจะมีรถรับส่งเลยอ่ะช่วงปีไหนโอ้โหประมาณ30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วที่นี่ก็คือสามารถดูได้เป็นมีที่แหล่งรวมของถูกถูกถูกใช่เพราะว่าจะมีโรงหนังมีรถรับส่งตลอดเมื่อก่อนมันมีบขส.เจริญนะยังไม่มีเอเจนเตอร์พอบขส.มีนมมีหนังพร้อมมีทุกอย่างมันยังไงอ่ะคนไม่ค่อยเคยมีดูแลพักนี้โรงหนังมันมีอะไรแผ่นหนังแผ่นซีดีโรงหนังตามห้างเยอะแยะตั้งแต่ปิดมาก็ไม่เคยได้ดูเลยโรงหนังไหนไม่เคยไปดูเลยไม่เคยเลยแต่สมัยก่อนก็ดูตรงนี้แหละใช่ควรเก็บอนุรักษ์ไว้ไหมครับหรือว่าควรจะทุบมันทิ้งไปครับอ๋อแต่ตอนนี้เขามันไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเจ้าของเดิมเขาก็ยกออกหมดก็คือเก็บขายหมดเก็บขายหมดทุกอย่างทุกอย่างเพราะว่ามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วมันก็เป็นที่โล่งๆโต๊ะถอดไปหมดแล้วจอหนังก็ถอดออกหมดแล้วเพราะว่าตั้งแต่เท่าที่จำความได้ก็ไม่เคยไม่เคยไปดูที่ไหนเลยครับจุดเริ่มมันคือที่นี่จุดจบก็คือที่นี่น้อยอยากคิดว่าโรงหนังเก่าๆพวกนี้ยังควรเก็บไว้ไหมครับก็ไม่น่าจะควรแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้จำเป็นก็ถามว่าถ้ามันสำคัญไหมถ้ามันเจ๊งไปแล้วมันก็อาจจะเป็นสถานที่เอาไว้ดูเป็นประวัติศาสตร์ได้ครับก็อาจจะสำคัญสำหรับคนที่ต้องการศึกษาครับนี้ถูกปิดตัวนี่รู้สึกยังไงบ้างก็ทำไงได้มันปิดมันก็ต้องปิดเพราะว่ามันสุดวิสัยอะมันไม่มีคนมาดูคือทำอะไรไปมันก็ไม่ได้มันคือขาดทุนอะขาดทุนเขาก็เลยปิดไปโดยปริยายแล้วน้องอันยาคิดว่าการดูหนังในโรงหนังเนี่ยกับดูหนังทางแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยอันไหนเป็นง่ายและสะดวกกว่ากันในแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเพราะส่วนมากก็ดูใน Netflix ผมชอบดูในโรงหนังครับเพราะว่ามันได้ฟีลลิ่งมากกว่าครับได้ดูจอที่มันใหญ่แล้วก็ไม่ต้องเปลืองอะไรมากมายครับในอย่างนี้เราอนุญาตคิดว่าโรงหนังเนี่ยยังจำเป็นอยู่ไหมครับถ้าในอนาคตอาจจะไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าเดินทางลำบากด้วยไปดูหนังแต่ละครั้งและคิดว่าข้อดีในการดูหนังในโรงหนังเนี่ยมีอะไรบ้างครับน้องอนุญาตก็แบบว่าได้ดูหนังกับเพื่อนดูหนังกับคนอื่น
ได้ดูจอใหญ่ๆมาค่ะข้อเสียก็คือต้องเดินทางครับแต่ว่าถ้าเราดูอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ดูได้ที่บ้านครับเอาเป็นว่ามีเหตุผลไหนที่คุณเวฟเนี่ยคิดว่าทุกคนอ่ะควรยังมาดูหนังในโรงหนังเราก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนต้องการดูจอใหญ่ครับต้องการบรรยากาศที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งดูที่บ้านนะครับแล้วก็อาจจะมีโปรโมชั่นต่างๆที่จะมีขนมให้ไปกินในโรงหนังได้เลยประมาณนี้แล้วก็คำถามสุดท้ายนะครับว่าอยากจะถามว่าโรงหนังทุกวันนี้น้องอนันต์อยากคิดว่าก็สำคัญนะคะสำหรับบางคนแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนขนาดนั้นค่ะผมว่าถ้าปัจจุบันยังอาจจะจำเป็นแต่ว่าถ้าในอนาคตอาจจะถูก disruption ได้ครับโดยการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีหลายๆเจ้าผลิตหนังขึ้นมาที่เราสามารถดูได้ในคอมพิวเตอร์ก็อาจจะเป็นตัวเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ครับส่วนมากพวกวัยรุ่นเยอะไปเป็นไม่รู้ก็ไปถ้าเกิดว่าอายุเท่านี้แล้วก็คงเข้าดูโทรทัศน์ที่บ้านฮะต้องพูดถึงนิดนึงในปัจจัยที่ว่าหนังพวกนี้เนี่ยมันสร้างแพลตฟอร์มมาแล้วมันจะได้เข้าไปชิงรางวัลในเวทีระดับโลกบ้างหรือเปล่าในตอนนี้ก็หลายเทศกาลก็เริ่มแล้วนะครับแต่ยังถูกแปะป้ายว่าเป็นหนังซีรีส์หนังเทศกาลใหญ่ๆก็มีทั้งเซกชันของหนังซีรีส์เพราะพุ่งกับเก่งๆหลายคนก็ไปทำซีรีส์อย่างสวินพาร์คของเดวิดลินช์ซึ่งเป็นหนังจอเล็กแต่หลายสำนักยกให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในรอบ10ปีเลยนะฮะซึ่งก็ต้องรอดูพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่เรามาพูดถึงที่ว่าโรงหนังปัจจุบันเนี่ยมันยังมีความสำคัญมากแค่ไหนผมสรุปง่ายๆแบบนี้แล้วกันครับว่าคือทุนในการที่มันจะต้องซื้อหนังใหญ่ในสตรีมมิ่งเนี่ยการนำหนังใหญ่มาฉายในสตรีมมิ่งมันค่อนข้างไม่คุ้มค่าเหมือนที่บอกไปแล้วว่ากับคนนำสตรีมมิ่งเนี่ยแต่หากหนังใหญ่มันฉายผ่านโรงใหญ่หนังพวกนี้มันจะได้รับรายได้เข้ามาก่อนครับทำให้กำไรได้กำไรแล้วในส่วนหนึ่งซึ่งเงินทุนในการซื้อมาฉายในสตรีมมิ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ลดลงซึ่งสตรีมมิ่งคือสิ่งที่วงการภาพยนตร์นะครับลงทุนเพื่อนำมาแทน VCD นะครับพูดง่ายๆแต่ก็จากข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยถามว่าความคุ้มค่ากำไรที่ได้มาเนี่ยมันก็ยังสู้ VCD ในตอนนั้นไม่ได้เหมือนกันไม่เท่ากันเหมือนกันแต่ยังไงแล้วนะครับไม่ว่าหนังจะฉายที่ไหนสำหรับคนที่รักการดูหนังแล้วผมก็คนนึงครับที่ยังมองเห็นว่าการดูหนังในโรงภาพยนตร์ก็ยังมีเสน่ห์อย่างมากและการที่จะมาสร้างบรรยากาศที่บ้านกับระบบเครื่องเสียงที่ให้สู้โรงภาพยนตร์ได้เนี่ยคงไม่ใช่สำหรับคนทั่วไปแน่นอนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบอสแคทวันนี้นะครับกับประเด็นที่ว่าโรงภาพยนตร์นะครับยังมีความจำเป็นหรือไม่ในปัจจุบันและการเก็บโรงภาพยนตร์เก่านะครับยังมีความจำเป็นหรือเปล่าและสำหรับคุณคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ